คำพุทธศาสนาการิโรโชชายะกาขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991ค่ะกลับมาพบกันกับเป็นสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพุทธทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะท่านสามารถรับชมผ่านโรกุนะคะทุกรุ่นนะคะที่ไทยแลนด์เทเลวิชั่นเน็ตเวิร์คค่ะค่ะส่วนท่านที่จะรับชมผ่านเว็บไซต์นะ www.thaitv8.com ค่ะแล้วก็ชมผ่านเบราว์เซอร์ทางคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็แมปทางสมาร์ทและสมาร์ททีวีทุกรุ่นนะไม่ว่าจะเป็น Panasonic Sony LG Samsung นะคะ TCL เป็นต้นนะคะส่วนที่ท่านที่จะรับชมผ่านมือถือก็เข้าไปที่เข้าไปโหลดค่ะเข้าไปโหลดแอปของ Channel 8นะ CHA CHA WNEL แล้วก็เลข8ค่ะสังเกตง่ายๆก็คือเลข8สีชมพูม่วงนะคะก็ท่านก็โหลดขึ้นมาแล้วก็สามารถรับชมรายการดีๆของช่อง8ได้เลยค่ะส่วนท่านที่จะชมรายการย้อนหลังทาง YouTube ก็เข้าไปที่ CH8 Thai TV นะคะแล้วก็ร่วมพูดคุยกันใน Facebook ของช่อง8นะคะ CH8 ค่ะร่วมพูดคุยแล้วก็กดไลค์กันนิดนึงนะคะจะได้รู้ช่องทางต่างๆเรื่องราวต่างๆที่ทางทีมงานเขาคัดสรรมาอย่างเต็มอิ่มเลยค่ะนี่เป็นช่องทางการรับชมช่อง8นะคะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมก็โทรเข้ามาที่เบอร์18003155145นะคะแล้วก็18186769545นะคะส่วนมือถือที่จะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมก็โทรเข้ามาที่เบอร์0984939545ค่ะร่วมพูดคุยในรายการนะคะ029423319นะ SMS ที่เบอร์4642828ค่ะค่ะเป็นช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะค่ะครับก็อาจารย์อ้อก็ได้บอกช่องทางนะฮะการรับชมไปแล้วนะฮะค่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายนะฮะเกี่ยวกับคนนะฮะคนเรานะฮะค่ะคนเราเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยทุกคนก็หวังจะมีความสุขนะฮะหวังจะมีความสุขในเรื่องให้ร่ำให้รวยใช่ไหมให้หมดหนี้ให้มีความสุขในเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงถูกต้องไหมฮะค่ะแต่ทุกวันนี้คนเราเนี่ยจุดอ่อนคนเราเนี่ยสำคัญที่อันดับหนึ่งเลยนะที่ผมเห็นเลยนะความเจ็บป่วยนะฮะคนเราถ้าเจ็บป่วยเมื่อไหร่ก็คือเสียเงินนะฮะเสียเงินเสียทองเพื่อไปรักษาบางคนเนี่ยเป็นมะเร็งบ้างบางคนเป็นโรคเอดส์บ้างบางคนเป็นโรคตับนะฮะก็คือรอวันตายค่ะถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ผมมองแล้วว่าการเจ็บป่วยเนี่ยทุกคนบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้แต่สำหรับผมไม่เชื่ออย่างนั้นผมคิดสวนทางเลยค่ะนะฮะใครบอกเจ้ากรรมนายเวรเยอะแยะนะฮะจะแก้ไขยังไงผมเชื่อว่าวัตถุมงคลทุกชนิดที่ผมปลุกเสกเนี่ยไม่ว่าจะลงที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาเนี่ยนะฮะผมอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมและคณะของพระองค์ทุกๆท่านเลยมาปลุกเสกไว้เนี่ยอันดับหนึ่งเลยคือต้องการการแก้กรรมเพื่อส่งดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรไปต้นเหตุเลยต้นเหตุของมนุษย์เลยคือเจ้ากรรมนายเวรสมมติเราเกิดมาเป็นแสนแสนเป็นล้านล้านชาติเนี่ยอดีตเราเคยไปทำกรรมเขามาเขาก็ต้องตามมาจัดการเราเคยไปฆ่าเขาก็ต้องมาฆ่าเรานะฮะหลวงพ่อฤาษีนิ่งดำท่านยังบอกเลยว่าการป่วยไข้ไม่สบายเป็นเหตุจากศีลข้อที่หนึ่งปานาติบาตนะฮะเกิดจากกรรมเวรที่เราเคยไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไว้ในอดีตก็ส่งผลมาทีนี้ผมก็กราบในนิมิตเนี่ยกราบสมเด็จองค์ปฐมท่านก็บอกว่าวัตถุมงคลของท่านได้ปลุกเสกให้ผมไว้เป็นพิเศษในการแก้กรรมโดยตรงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่บูชาวัตถุมงคลของผมไปเนี่ยนอกจากจะร่ำรวยมีโชคมีลาภมีความสุขนะฮะมีเสน่ห์เมตตาแล้วป้องกันอันตรายแล้วก็ยังแฝงไปด้วยพุทธคุณที่สำคัญก็คือเน้นในเรื่องสุขภาพก็คือการแก้กรรมนะฮะบางท่านเอาลูกแก้วเนี่ยไปจุ่มน้ำเป็นน้ำมนต์แก้ไสยศาสตร์ก็ได้นะฮะบางท่านก็เอาปฐพีนนะฮะไปจุ่มน้ำหรือพยันท้าวบัวพันก็เอาน้ำขันน้ำไปวางไว้ใกล้ๆขอรัตนาเป็นน้ำมนต์ดื่มกินอาบในร่างกายหลักจะใหญ่เพื่ออุทิศเจ้ากรรมในเวรที่มันสิงสถิตอยู่ในตัวเราเนี่ยไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะฮะเขาเป็นผีมาสิงอยู่ในเราถ้าเขาก็ไปเกิดเป็นพรหมเทวดาซะเขาก็แฮปปี้เขาก็มีความสุขนะฮะอันนี้คือหลักใหญ่ๆนะฮะที่วัตถุมงคลของผมที่แตกต่างจากวัตถุมงคลชนิดอื่นเพราะผมเน้นสุขภาพเป็นหลักนะฮะจะสังเกตอย่างนึงว่าทำไมผมไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลผมอายุ45แล้วนะฮะผมเห็นจะต้องป่วยเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นนะฮะแต่คนที่มาหาผมเนี่ยล้วนแต่เจ็บป่วยนะฮะอย่างลูกศิษย์ลูกหาที่มาเนี่ยแรกๆเนี่ยป่วยนะฮะจะเป็นจะตายบ้างแหละนะฮะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นโรคนู้นเป็นโรคนั้นนะฮะเขาก็มาบูชาวัตถุมงคลเพื่อเอาไปทำน้ำมนต์นะฮะติดตัวไว้สุขภาพเขาก็ดีขึ้นนะฮะแล้วตัวที่สุดยอดเลยที่ผมใส่เป็นประจำนะฮะกับลูกศิษย์เนี่ยก็จะเป็นกำไรล้างกรรมนะฮะเขาเรียกกำไรมหาเศรษฐีผมจดลิขสิทธิ์แล้วอันนี้เขาเรียกรุ่นล้างกรรมเนี่ยที่ผมใส่เนี่ยเป็นกำไรเงินเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้พี่ๆสิทีมงานซูมนะฮะผมลงยันไว้เนี่ย14ชนิดนะฮะยันที่ได้จากสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยยันที่สมเด็จองค์ปฐมท่านบอกเนี่ย14ชนิดนี่เป็นกำไรเงินมีเนื้ออัลปาก้าเนื้อเงินและก็เนื้อทองคำเนี่ยนะฮะเป็นกำไรที่ผมเนี่ยฮะเป็นเนื้อทองคำอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเงินนะฮะเนื้อเงินนะครับแล้วก็จะมีกำไรหลวงพ่อด้วยนะฮะเป็นทองแดงกับทองเหลืองนะฮะผมจะสักยันไว้ทั้งหมดเลยนะครับ14ชนิดนะฮะแล้วก็ได้ทั้งความนิยมทั้งเมืองนอกเมืองไทยนะฮะพี่ๆที่อเมริกาก็เอามาติดตัวไว้นะฮะก็หายเจ็บป่วยเป็นความเชื่อของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะครับเท่านั้นยังไม่พอไม่ใช่ว่าอย่างผมเนี่ยผมใส่ไว้ผมกันตัวของผมแล้วก็เพื่ออะไรเอ้าถ้าเกิดคนเข้ามายิงเราล่ะนะฮะมาปืนมายิงเราล่ะนะฮะหรือเราโดนกับระเบิดล่ะหรือว่าโดนไสยศาสตร์นะฮะเขาก็ทำไสยศาสตร์เข้ามานะฮะเสกของเข้ามานะครับก็ต้องป้องกันเป็นอันตรายได้นะเป็นความเชื่อนะครับแล้วก็ยันแต่ละชนิดมียันมหาเศรษฐียันณหน้าทองนะฮะยันมหาละรวยยันสะเดาะเคาะนะฮะนะครับยันต่ออายุโอ้มีครบหมดเลย
หลากหลายยันที่ได้นิมิตมาเป็นนิมิตเฉพาะตัวที่ผมสักยันให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยที่มาที่บ้านผมเนี่ยตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะเนี่ยนะครับสักยันต่างๆเนี่ยเป็นยันทั้งหมด14ยันนะครับแล้วก็มาลงในกำไรทั้งหมดเลยนะฮะทีนี้ถามว่าเพื่ออะไรก็ผมไม่อยากป่วยไงนะฮะป่วยไปเงินก็ต้องเอาไปรักษาแต่ถ้าผมไม่ป่วยซะถ้าไม่มีถ้าตัวเราไม่มีเจ้ากรรมในเวรซะจุดมุ่งหมายของการใส่กำไรล้างกรรมเนี่ยเพื่อส่งเจ้ากรรมในเวรให้ไปเกิดเราจะได้มีเจ้ากรรมในเวรนะฮะเจ้ากรรมในเวรถ้ามีเมื่อไหร่เราก็ป่วยเมื่อนั้นเราก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นนะฮะนอกนั้นกำไรมหาเศรษฐีก็ยังเรียกเงินเรียกทองให้เราเรียกโชคเรียกลาภเดินทางก็ปลอดภัยอันนี้เป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อของตัวผมและในหมู่ลูกศิษย์ของผมที่เขาใช้และเขาร่ำรวยกันขึ้นมานะครับอันนี้ต้องไปสอบถามเขาเองนะครับว่ากำไรล้างกรรมผมเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวในโลกนี้ที่ทำขึ้นมานะฮะถามว่าเท่านั้นยังไม่พอคืออะไรตัวผมเนี่ยกินขมิ้นชันทุกวันขมิ้นชันผมปลูกเสกเองด้วยเนี่ยฮะขมิ้นชันเนี่ยนะฮะได้รับความไว้วางใจจากแม่คำป้อโอสถนะฮะอยู่ภาคเหนือเขาเรียกเชียงดาวเฮิร์บที่นั่นเขามีเภสัชกรอยู่แล้วนะฮะในวัตถุมงคลผมทุกชนิดเนี่ยจดอย.หมดเลยนะฮะแล้วก็มาปลูกเสกเป็นขมิ้นชันกุมภันแบรนด์ผมเป็นแบรนด์เดียวที่ใช้คำว่าแบรนด์กุมภันนะฮะเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเทพแห่งหวยในตำราหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยแหละนะฮะที่ท่านบอกไว้นะฮะจันอ้อมีหนังสือไหมเดี๋ยวจะให้พี่ๆเขาดูหนังสือหรือเก็บไปแล้วมั้งหนังสือหลวงพ่อเก็บไปแล้วมั้งเอาให้ดูแป๊บนึงเอาให้ดูไม่หยิบให้ค่ะแบรนด์กุมภันเนี่ยนะฮะท้าวกุมภันเนี่ยเป็นเทพในตำนานนะฮะผมก็ได้ทำการปลุกเสกวัตถุมงคลเนี่ยนะฮะเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะฮะลงที่ทำการไปรษณีย์เนี่ยปิ้งค่ะปีที่7แล้วนะฮะมาจากหนังสือเล่มนี้นะฮะนะครับนี่หนังสือหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นเทพในตำนานเลยนะที่ท่านบอกไว้นะครับเป็นเทพแห่งหวยเลยหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม11หน้า93นะฮะไปหาซื้อได้ที่วัดท่าซุงอุทัยธานีหรือว่าซอยสายลมนะฮะบ้านสายลมที่กรุงเทพเนี่ยท่านบอกกุมภันนี่นักให้หวยนะหลวงพ่อฤาษีดำท่านบอกนะฮะนะครับเนี่ยท่านก็บอกว่ากุมภันให้หวยเก่งนี่เป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชแต่องค์เนี้ยนะฮะบางคนเข้าใจว่าเป็นกุมภันธรรมดาไม่ใช่นะเป็นอธิบดีกุมภันเป็นหัวหน้าใหญ่เลยนะฮะเป็นที่เป็นเพื่อนสนิทท้าวเวสสุวรรณเลยนะครับเป็นพ่อท้าววิรุณหกนะฮะท้าววิรุณหกเนี่ยเป็นกรมหลวงชุมพรนะฮะอันนี้เป็นท้าววิรุณหกเป็นพ่อของท้าววิรุณหกเบื้องบนเขาจะขอเงินองค์เนี้ยเขาเรียกเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะครับเหมือนท่านเป็นฝ่ายการเงินนะฮะเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่มีทุกข์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะฮะการงานความรักสุขภาพต่างๆเนี่ยนึกในใจขอพรพ่อกุมภันดูหรือท้าวกุมภันดูที่บ้านนะถ้าสำเร็จแล้วได้เงินแล้วหรือความรักดีแล้วสุขภาพดีแล้วนะนึกถึงเทพองค์เนี้ยนะฮะมือซ้ายถือคาถามือแปลว่าความสำเร็จความร่ำรวยมือขวาถือกระบองนะฮะป้องกันภัยอันตรายนะฮะนะฮะท้าวกุมภันองค์เนี้ยนะฮะหรืออธิบดีกุมภันองค์เนี้ยขอพรท่านสำเร็จแล้วก็ไปใส่บาตรให้ท่านนะฮะขอเรื่องเงินถ้าได้เงินเยอะๆได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ไปใส่บาตรให้ท่านขอให้หมดหนี้สำเร็จแล้วก็ไปใส่บาตรให้ท่านถวายบุญกุศลท้าวกุมภันเนี่ยง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็ที่ผมจะอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องฟังก็คือคาถาจักรพรรดิเดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานขึ้นหน่อยนะฮะคาถาจักรพรรดิเป็นคาถาที่ได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมท่านบอกว่าเป็นคาถาแก้กรรมร่ำรวยคาถาจักรพรรดิสมเด็จองค์ปฐมนะฮะคาถาจักรพรรดินี่มีสองมีอาจารย์ท่านหนึ่งก็คือหลวงปู่ดูท่านเป็นพระอรหันต์นะฮะเป็นคาถาที่ท่านได้นิมิตของท่านแต่คาถาจักรพรรดิที่ผมได้นิมิตอันเนี้ยเป็นคาถาของสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกนะฮะท่องว่าสัมมาสัมพุทธะสหัสเนโตโสทยะคาถานี้ท่านบอกว่าเป็นคาถาแก้กรรมด้วยนะฮะคนเจ็บป่วยก็จะเบาบางหรือจางหายไปนะฮะแล้วก็เรียกเงินเรียกทองด้วยเป็นคาถาแก้กรรมร่ำรวยนะครับก็ท่องคาถานี้ไปนะฮะสัมมาสัมพุทธะสหัสเนโตโสทยะผมก็ให้พ่อแม่พี่น้องไว้เป็นวิทยาทานนะฮะ
เผื่อชอบก็ท่องคาถานี้ได้เรื่อยๆนะครับผมก็ท่องคือคาถาเนี่ยผมมอบให้ลูกศิษย์ลูกหาผมท่องไปเรื่อยๆนะฮะแล้วถามว่ามีประสบการณ์ยังไงก็ต้องไปถามเอาเองนะฮะพุทธคุณที่ลูกศิษย์เขามาเล่าให้ฟังเขาร่ำรวยขึ้นนะฮะโรคภัยไข้เจ็บเขาหายลงนะฮะเขามีความสุขขึ้นนะครับส่วนสมุนไพรต่างๆเนี่ยวัตถุมงคลผมทุกชนิดผมต้องปลุกเสกก่อนอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมก่อนนะฮะเพื่อความมั่นใจเพราะท่านเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกเรียกว่าหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำท่านบอกเป็นพ่อของพระพุทธเจ้าทุกองค์ท่านสร้างไว้ที่วัดท่าซุงนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ไปกราบที่วิหารองค์ปฐมที่วัดท่าซุงเนี่ยนะฮะไปกราบศพของหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำท่านไม่นำไปเปื่อยนะนะท่านเป็นพ่ออรหันต์นะฮะอยู่ที่วัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีอำเภอเมืองนะฮะไปกราบได้แล้ววิหารพระพุทธเจ้าองค์แรกเนี่ยสมเด็จองค์ปฐมก็อยู่ที่นั่นนะครับทีนี้ถามว่าที่ผมผูกพันกับสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยท่านมาของท่านเองนะฮะเหมือนกับผมก็เหมือนกับเป็นสื่อของท่านนะฮะเป็นลูกหลานท่านน่ะนะฮะเป็นลูกหลานท่านท่านก็เอาผมเป็นสื่อผมก็สื่อกับท่านนะฮะเพื่อมาสงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูหมอการตั้งศาลวางห่วงจุ้ยต่างๆนะฮะหรือว่าการแก้กรรมพ่อแม่พี่น้องที่เจ็บป่วยต่างๆเนี่ยนะผมก็จะสื่อก่อนกับสมเด็จองค์ปฐมนะฮะแล้วเพื่อให้ท่านขอบารมีท่านและพระคณะของท่านเนี่ยมาแก้กรรมให้พ่อแม่พี่น้องเหมือนการเป่ายันเนี่ยเป็นบารมีท่านผมไม่มีบารมีอะไรเป็นเจ้าพิธีจะเรียกว่าการปลุกเสกทุกอย่างเนี่ยผมขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมทั้งนั้นนะฮะผมเพียงแต่เป็นเจ้าพิธีทำทีนี้ถามว่าสบู่เนี่ยคือเรื่องของเรื่องผมคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะมีเพราะผมถูกกับสมุนไพรนะฮะผมก็บอกอาจารย์อ้อลองทำสบู่ดูดิสิดูสิต้องได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมก่อนนะท่านบอกว่าให้ทำเป็นขมิ้นชันนะฮะอย่างเงี้ยขมิ้นชันนะฮะสบู่ขมิ้นชันล้วนเลยนะฮะผสมกับปูนแดงนะฮะผมก็สระผมอาบทาหน้าทาตัวผมนะฮะมีแชมพูด้วยแชมพูนี้อันชันล้วนเลยอาจารย์อ้อทำหมดทุกอย่างเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วผมก็มาปลุกเสกเมื่อปลุกเสกเสร็จเนี่ยก็ได้ลูกศิษย์ลูกหาเข้าบูชากันไปนะฮะบางคนก็รับไปขายบ้างก็เรื่องของเขานะฮะถามว่าพุทธคุณเป็นยังไงพุทธคุณไม่ทราบต้องไปถามลูกศิษย์ลูกหาที่เขาใช้แต่ตัวผมใช้เป็นประจำนะฮะสาเหตุที่ผมใช้เป็นประจำเพราะว่าผมคิดว่ามันขัดผิวเราดีนะฮะได้ทุกผิวเลยนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่จะผิวสีขาวผิวสีดำผิวสีแทนผิวสีน้ำผึ้งมันจะทำให้เรามีออร่านะฮะใช้แล้วทำให้หน้าตาเปล่งปังนะเพราะว่ามีพุทธคุณนะฮะอย่างผมเนี่ยนะฮะถ้าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเดี๋ยวจะให้พี่ทีมงานซูมกล้องมาที่ผมเนี่ยนะฮะผมเนี่ยใช้แต่สบู่นะฮะสบู่อันเนี้ยนะฮะแล้วก็ไม่ได้ใช้ครีมนวดไม่ได้ใช้อะไรนะเขาเรียกว่าครีมต่างๆใช่ไหมฮะครีมต่างๆนะฮะเพราะว่าผมให้อาจารย์อ้อทำเองใช้เองนะฮะเดี๋ยวให้พ่อแม่พี่น้องซูมมาที่ตัวผมนะฮะเนี่ยผมก็ขัดเองแป้งผมก็ไม่ได้ใช้นะฮะครีมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกครีมอะไรนะผู้หญิงอ่ะก็น่าจะเป็นพวกครีมบำรุงผิวกันแดดใช่ค่ะกันแดดครีมกันแดดครีมบำรุงผิวผมไม่ใช่เลยผมใช้สบู่อันเนี้ยสบู่อันเนี้ยนะฮะแต่ผู้หญิงเขาก็จะใช้พวกครีมต่างๆถูกต้องไหมค่ะนะผมใช้สบู่อย่างเงี้ยขัดทาสระผมด้วยแล้วผมก็ไม่ใช้ไม่เคยไปโกกผมไหนด้วยนะฮะมันก็ผิวมันก็วาวของมันเองนะฮะก็ต้องลองไปใช้ดูนะฮะแล้วถามว่าเนี่ยชั่วโมงเนี่ยที่จะบรรยายก็เรื่องสุขภาพพ่อแม่พี่น้องถามว่าที่ผมแนะนำพ่อแม่พี่น้องกินขมิ้นชันทำไม3ชนิดเนี่ยนะที่ผมทานนะกินตลอดนะเป็นเวลาเป็น10ปีแล้วนะกินมาตั้งแต่หนุ่มๆแล้วนะยันแก่แล้วนะเนี่ยยันอายุ45เนี่ยผมกินขมิ้นชันผมกินขมิ้นชันแคปซูลเนี่ยนะฮะอันเนี้ยวันนึงเนี่ยผมกินมากนะผมกินก่อนนอนเนี่ยวันละ30เม็ดขิงอีกมะกรูดอีก
ะฮะแต่พ่อแม่พี่น้องลูกศิษย์ลูกหาผมเนี่ยเขากินบางท่านที่อ้วนเนี่ยเขาก็กินแล้วลดน้ำหนักเลยนะฮะลดน้ำหนักเลยผอมลงเลยนะฮะแล้วก็สุขภาพร่างกายเขาดีกินเพื่ออะไรดีท็อกร่างกายไงถามว่าขมิ้นชันกินเพื่ออะไรเพราะแม่พี่น้องบางท่านกินเหล้าบ่อยนะฮะเป็นโรคตับโรคไตนะฮะเป็นโรคเบาหวานนะฮะนะฮะเขาก็กินขมิ้นชันเพื่อขับรักษาตับไตแก้โรคเบาหวานนะฮะและบางท่านเป็นโรคหัวใจก็ต้องกินมะกรูดมะกรูดเนี่ยแนะนำให้เดี๋ยวนี้เขาทำแคปซูลมาเป็นทั้งผิวมะกรูดทั้งใบมะกรูดเนี่ยให้กินทั้งผิวเลยแคปซูลผิวมะกรูดเนี่ยผมจะกินแคปซูลผิวมะกรูดนะฮะเพื่ออะไรเพื่อรักษาหัวใจถ้าระบบหัวใจท่านไม่ดีนะฮะก็ตายได้คนเป็นโรคหัวใจนี่ตายได้นะฮะและอีกชนิดหนึ่งบางคนปวดเมื่อยร่างกายต้องกินขิงจำไว้กินขิงเดี๋ยวนี้เขามีแคปซูลขิงแล้วนะฮะบางท่านอยากจะไปทำสดๆก็ได้นะฮะผมแนะนำเลยอันนี้บอกเป็นวิทยาทานเลยพ่อแม่พี่น้องเอาขิงแก่นะฮะขิงแก่ด้วยนะฮะขมิ้นชันจะออกสีส้มแล้วก็มะกรูดนะฮะเอาไปปั่นมูลิเนกก็ได้นะฮะแช่ตู้เย็นไว้ใส่น้ำด้วยนะฮะแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ดื่มก่อนนอนนะฮะทานเยอะๆหน่อยข้าวเรายังทานเยอะๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เป็นสมุนไพรที่รักษาร่างกายทุกจุดลองทำดูนะฮะแล้วท่านจะได้ไม่ต้องไปหาหมอนะฮะนะครับสุขภาพท่านจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้แนะนำด้วยความห่วงใยนะฮะค่ะอันนี้ก็มีอีกคนหนึ่งที่ห่วงนะฮะคุณวิบูลนะฮะบอกว่าลูกชายเป็นตำรวจนะฮะยศจ่าสิบตีค่ะไปสอบเลื่อนเป็นนายร้อยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจะมีโอกาสได้ไหมครับโอ้50-50เลยนะฮะงั้นก็ผมขอพรเลยนะขอพรสมเด็จองค์ปฐมและคณะทุกๆองค์เลยนะพ่อกุมภันด้วยนะเสด็จพ่อเราห้าด้วยก็ขอให้คุณลูกคุณวิบูลใช่ไหมค่ะลูกคุณวิบูลค่ะนะฮะก็ขอให้สอบได้เลยแล้วกันค่ะนะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้เป็นในร้อยค่ะนะให้สำเร็จแล้วกันนะฮะนะครับค่ะดามดวงยังอ่อนอยู่นะฮะครึ่งเลยนะฮะแต่ว่าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วกันนะครับคุณวิบูลก็เอาขอพรองค์ปฐมแล้วกันนะให้ลูกชายคุณวิบูลสอบได้แล้วกันนะครับค่ะนะครับค่ะเดี๋ยวเรามีภาพพิธีแก้กรรมของท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะที่บ้านท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพพิธีแก้กรรมแล้วก็บาทับบำบัดกันเลยค่ะนี่นะฮะก็เป็นภาพที่พ่อแม่พี่น้องแวะเวียนกันมานะนี่น้องเจน้องเจี๊ยบก็จะมาบ่อยหน่อยค่ะนะฮะเพราะว่าเขาเดี๋ยวนี้ก็ย่าไม่อยู่ใกล้ๆกันแล้วก็มาเสริมเจ็บไข้แล้วก็วิ่งเข้ามาหาอาจารย์เจ็บแขนเจ็บขาก็รักสวยรักงามใช่ไหมต้องส่งไปประกวดนะฮะก็เป็นน้องที่สนิทกันนะค่ะเหมือนพี่เหมือนน้องสนิทกันนะฮะเดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานนะฮะเลื่อนภาพไปเรื่อยๆอันนี้พี่บีนะฮะพี่บีก็ขับรถมาบ่อยนะฮะพี่บีนะครับพี่บีก็ผมมีบุหรี่ที่ก็ได้จากพี่ๆน้องๆเขาเอามาให้เพื่อให้ผมถวายสมเด็จองค์ปฐมและพระนะฮะอันนี้ก็นี่อีกท่านนึงน้องเขาจากคณะของน้องอะไรนะเปิ้ลค่ะมาจากฟินแลนด์มาจากฟินแลนด์กันนะฮะน้องน้องเขาก็อันนี้น้องน้องเปิ้ลอีกทีมั้งใช่ปะอันนี้น้องอังค่ะใช่ค่ะอ๋อนะครับอังเขาเคยเป็นดาราแล้วปะถ่ายแบบอะไรนะเป็นพิตตี้ค่ะถ่ายแบบนะฮะอันนี้ก็มาจากประเทศฟินแลนด์กันใช่ไหมคณะของน้องเปิ้ลค่ะคณะของเปิ้ลเขาก็มาเยี่ยมเยียนกันที่เมืองไทยด้วยค่ะแล้วก็เปิ้ลเดินทางมาจากอีกฟินแลนด์ได้สักยันต์นะฮะให้เพื่อเป็นสิริมงคลทุกท่านเลยนะครับก็อยากให้ทุกท่านร่ำรวยนะฮะมีความสุขกันนะฮะสุขภาพแข็งแรงนะฮะนะครับก็เ
ำพิธีให้ทุกๆท่านนะฮะให้มีความสุขก็พอใจแล้วใช่ใช่ค่ะนะครับอันนี้น้องเปิ้ลใช่ไหมฮะมาจากฟินแลนด์อันนั้นเป็นครอบครัวญาติญาติของน้องเปิ้ลเขาใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับวันเสาร์นี้แล้วค่ะครับอันนี้ก็ทำพิธีแต่ละคนทุกท่านเขาก็มาเขาก็ดูหมอก่อนนะฮะผมก็ตรวจดวงชะตาให้ก่อนพอตรวจเสร็จปุ๊บนะฮะก็เริ่มทำพิธีให้ทุกท่านเนี่ยผมจะทำพิธีเป่ายันวันที่28เนี้ยอาทิตย์เนี้ยที่บ้านผมเนี่ยตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะฮะพ่อแม่พี่น้องอยากจะร่วมเข้าพิธีเป่ายันจักรพรรดินะฮะนะครับก็ติดต่อทั้งผมทั้งอาจารย์อ้อได้นะฮะสอบถามรายละเอียดในมือถือนะครับบ้านอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะตรงหลัก4นี่แหละนะครับนี่ก็ทำพิธีไปเรื่อยนะครับพิธีเราเนี่ยหลักใหญ่ของผมเลยเนี่ยผมจะเน้นแบบสุขภาพเป็นหลักเลยนะฮะคือเราไม่อยากให้พ่อแม่ที่มากันเนี่ยพ่อแม่พี่น้องที่มาป่วยหรือคนที่ป่วยเนี่ยเราจะแก้กรรมให้เพื่อให้เขาหายเจ็บป่วยนะฮะจากหนักเป็นเบาจากเบาให้หายไปนะฮะผมก็จะรู้สึกดีนะฮะมีความสุขนะฮะเพราะผมต้องขออาราธนาบารมีพ่อหมอชีวกกรมารพัฒน์หลวงพ่อสุนวัดบางปะหมอนะท่านเก่งเรื่องของการรักษาเพราะท่านเป็นอาจารย์หลวงพ่อปานวัดบางนงโคด้วยหลวงพ่อปานหลวงพ่อสุนเนี่ยยอดแห่งการรักษาโรคเลยเป็นพระเกี่ยวกับเรื่องการรักษาโรคเลยหลวงพ่อสุนหลวงพ่อปานนะพ่อหมอชีวกเนี่ยนะฮะบารมีพระต่างๆจนกระทั่งถึงสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยท่านก็มาแก้กรรมให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะเมื่อคนเราไม่ป่วยแล้วเราก็มีร่างกายที่แข็งแรงนะฮะการแก้กรรมผมเนี่ยเน้นการส่งเจ้ากรรมในเวรนะฮะเพื่อให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะฮะถ้าเขาไปเกิดเป็นพรหมเป็นเทวดาแล้วเขาไม่เป็นผีมาสิงอยู่ในตัวเราเขาก็แฮปปี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาไม่อยู่ในตัวเราเขาก็ไม่ทำให้เราเป็นโรคมะเร็งโรคตับโรคไตหรือเกิดอุบัติเหตุต่างๆนะฮะผมก็หวังว่าวิชาของผมเนี่ยนะฮะจะทำให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยที่มีความเชื่อด้านเนี้ยนะฮะให้เขาร่ำรวยมีความสุขนะฮะมีการเงินการทองที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะฮะมีความรักที่ดีนะครับบางคนเนี่ยมีความทุกข์ในเรื่องความรักมากผมก็ลงหน้าทองให้ที่ศีรษะนะฮะสักยันให้ยันหน้าทองแล้วก็เอาสีพึ่งลงหน้าผากให้เขาก็จากแฟนที่หายไปเขาก็กลับมาปรากฏว่าลูกศิษย์ลูกหาผมเนี่ยตอนนี้มีแฟนโยเยะไปหมดแล้วนะฮะแฟนเข้ามาเป็น10คนนะฮะล่าสุดนี่น้องจิ๋วนี่จะมีคนเลี้ยงดูอีกแล้วใช่ไหมนะเอาเป็นว่าก็เป็นความเชื่อนะฮะมันเป็นวิชาอาคมทางพุทธคุณนะฮะนะครับบางคนเนี่ยสีพึ่งที่ผมไว้ข้างล่างเนี่ยไว้ส่งเคาะคนเนี่ยไปตัดสีพึ่งกันใหญ่เลยนะฮะเอาเป็นป้ายคนนู้นป้ายคนนี้อันนี้ผมก็ได้ทำการห้ามไว้นะฮะว่าให้เอาไปเพื่อติดต่องานติดต่อธุรกิจนะฮะไม่ใช่ให้ใช้ถูกทางนะฮะเราก็แนะนำไม่ใช่ว่าคือปลุกเสกเนี่ยเพื่อเน้นทางให้ชีวิตดีขึ้นนะฮะไม่ใช่ว่าไปทำไม่ดีนะฮะเราก็ต้องบอกกล่าวไว้ก่อนนะครับอ้าวคุณหมิวอายุ24ตกงานถามว่าปีนี้จะมีงานไหมทำใหม่ประมาณมีประมาณช่วงเดือนไหนจะได้ต้องไปแก้บนก่อนนะคุณหมิวติดเรื่องบนไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเงินทยอยเข้าวัดเลยชำระหนี้สงฆ์เลยนะฮะบอกว่าลูกลืมแก้บนนะฮะกับเบื้องบนเนี่ยแหละนะฮะทำไปเรื่อยๆ100 200 300จนกว่าจะครบ 3,000 นั่นแหละนะฮะทำไปทีละครั้งนะฮะไปเข้าวัดเอาไปถวายวัดเนี่ยบุญก็คุณหมิวก็ได้บุญด้วยนะฮะแล้วก็อธิษฐานว่าลูกลืมแก้บนขอแก้บนไปเรื่อยๆ
นะฮะจนกว่าจะครบ 3,000 ดวงชะตาก็จะเปิดขึ้นไปทำอันนี้เสร็จดวงก็จะเปิดเดี๋ยวงานก็จะได้เองการแก้บนเนี่ยการติดบนเนี่ยเบื้องบนเขาจะล็อกไว้หมดเลยนะเหมือนจะไปสิ่งสัญญิงสัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะว่าขอนู่นขอนี่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยแล้วพอท่านช่วยแล้วเราลืมเมื่อเราลืมมันก็คือติดบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนเขาไม่ปล่อยเราเขาจะทำให้เราติดขัดทุกๆเรื่องนะฮะเนี่ยคุณหมิวก็ลองไปแก้บนดูนะฮะถ้าเราลืมแก้บนบ่อยๆเดี๋ยวท่านจะทำเนี่ยเดี๋ยวต่อไปท่านจะทำที่ท้องแล้วให้ปวดท้องเป็นนู่นเป็นนี่ที่ท้องแล้วนะคุณหมิวลองไปถ้ามันป่วยที่ท้องนะฮะหรือว่ามันถูกปิดทุกๆทางเลยลองไปแก้วิธีนี้ดูอันนี้ให้เป็นข้อแนะนำนะฮะนะฮะเดี๋ยววันนี้เวลายังเหลือนะครับต้องดูเวลาก่อนนะฮะว่าพอหรือเปล่าเดี๋ยวต่อไปจะขอพี่ต่อคุยสัก5ชั่วโมงพอแล้ว วันนี้จะเอาพระเครื่องนี่เคยสัญญากับพ่อแม่พี่น้องแล้วว่าจะเอาวัดดีๆมาแนะนำค่ะนะแล้วประวัติพระก่อนเล่าตอบ SMS ก่อนไหมคะตอบก่อนก็ได้เดี๋ยวจะติดกันฝันว่าฟันแตกออกมา3ชั้น3ชิ้นจำได้ว่าฟันอะไรอ่ะฟันกรามร่างค่ะฟันกรามร่างฟันแบบนี้จะอันตรายไหมญาติพี่น้องจะเจ็บป่วยนะฟันไม่ดีค่ะญาติพี่น้องจะเจ็บป่วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีพ่อแม่อยู่ก็เน้นพาพ่อแม่ไปสังฆทานหน่อยค่ะนะครับให้เจ้ากรรมในเวรนะฮะแล้วก็เทวดาที่ปกปักรักษาชีวิตของคุณพ่อคุณแม่นะฮะแล้วก็พญายมราชด้วยพญายมเนี่ยไม่น่ากลัวนะท่านเป็นพระพรหมค่ะเป็นท่านจะช่วยคนหลวงพ่อฤาษีบอกว่าท่านจะช่วยคนให้ไม่ตกนรกค่ะนะครับเขาจึงมีเหตุให้การทำบุญเนี่ยต้องอุทิศบุญกุศลให้พญายมราชเพื่อเป็นสักขีพยานค่ะในการบำเพ็ญกุศลด้วยนะฮะเพราะเผื่อเวลาเราเกิดพลาดตกนรกขึ้นมาพญายมท่านจะถาม3ครั้งเลยเคยทำบุญในมีชีวิตอยู่เนี่ยในชีวิตที่เราเกิดมาเนี่ยเคยทำบุญอะไรบ้างหรือเปล่าถาม3ครั้งยังตอบไม่รู้เรื่องอีกเดี๋ยวลงนรกเลยเนี่ยเป็นเหตุให้ท่านเราให้พญายมโมทนาบุญและร่วมเป็นสักขีพยานด้วยเนี่ยท่านจะได้รู้ใช่ไหมคะท่านก็จะบอกว่าถาม3ครั้งนะฮะแล้วท่านก็ตอบไม่ได้ท่านก็บอกว่าในชีวิตเนี่ยเคยให้ท่านเป็นสักขีพยานในการทำบุญให้ท่านโมทนาบุญด้วยและเป็นสักขีพยานด้วยเพราะนั้นท่านก็เอาขึ้นสวรรค์ก่อนเลยไม่ลงนรกค่ะจะตอบอีกนะฮะซึ่งไปสอบในร้อยมาอูในร้อยในพันเยอะช่วงเนี้ยก็ขอให้สอบได้กับทุกคนเลยนะฮะอยากทราบว่าไปสอบในร้อยมาอยากทราบนะว่ามีดวงจะเป็นนี่ดวงดีอยู่นะคุณแป้งเนี่ยค่ะมีโอกาสได้เยอะนะคุณแป้งนี่ดีถึง 70% เลยค่ะนะฮะก็ขอให้สอบผ่านเลยนะฮะบนเสด็จพ่อร้อ5ไว้ด้วยก็ได้ค่ะบนจุดธูปกลางแจ้งสัก5ดอกอ่ะบอกเสด็จพ่อร้อ5สำเร็จแล้วจะไปถวายเงินที่วัดเนี่ย500บาทนะฮะให้พระสงฆ์500ต้องเขียนหน้าซองมั้ยคะว่าต้องหรอกบนเฉยสำเร็จแล้วอย่าลืมไปแก้บนนะฮะค่ะนะครับสำหรับวันนี้เคยแนะนำหลวงพ่ออยู่ค่ะนะฮะเขาเรียกวัดบ้านแผนพระครูรัตนาภิรมย์ค่ะนะฮะใช่ไหมฮะพระครูรัตนาภิรมย์มั้งจำไม่ได้ค่ะหลวงพ่ออยู่แล้วกันหลวงพ่ออยู่วัดบ้านแผนเนี่ยท่านเป็นอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะแนะนำเหรียญหล่อท่านไปแล้วนะฮะก็พ่อแม่พี่น้องไปกราบหลวงพ่ออยู่ได้นะฮะท่านมรณภาพไปนานแล้วรู้สึก2480กว่าละมั้งค่ะนะฮะตอนนี้เจ้าวาดองค์ปัจจุบันหลวงพ่อภูลวัดบ้านแผนค่ะนะฮะท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่น่าเคารพมากนะครับไปกราบไหว้ได้อยู่อำเภอเสนาจังหวัดอยุธยานะฮะแล้วก็แนะนำไปกราบรูปหล่อหลวงพ่ออยู่ก็ได้น่าจะมีนะฮะแล้วก็อีกวันนึงก็แนะนำหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์นะฮะไปกราบที่วัดโบสถ์จังหวัดปทุมนะฮะหลวงพ่อเทียนวัดโบสถ์นะฮะจังหวัดปทุมนะครับท่านเป็นอาจารย์หลวงพ่อละมูลวัดเสด็จนะฮะสมัยก่อนผมไม่ทันหลวงพ่อเทียนหรอกแต่หลวงพ่อละมูลเคยไปกราบท่านแล้วก็หลวงพ่อแพนะฮะหลวงพ่อละมูลวัดเสด็จนะฮะหลวงพ่อแพวัดพิกุลทองอย่างเงี้ยเคยไปกราบท่านนะฮะหลวงพ่อจรัญก็เคยไปกราบท่าน
หลวงพ่อเทียนไม่ทันเพราะท่านมรณะปีประมาณปีพ.ศ.2509หรอมั้งไม่แน่ใจนะประมาณเนี้ยนะฮะน่าจะประมาณใช่2509เพราะท่านเกิด2419มรณภาพ2509นะครับอ้าวสำหรับองค์นี้จริงๆองค์เนี้ยมีทั้งเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อทองแดงนะฮะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะฮะหลวงพ่อชื่นวัดตำหนักเหนืออ่ะนี่อันนี้เอาเหรียญเงินมาให้ดูนะครับเดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานซูมนะครับนี่ซูมเหรียญอันนี้นี่เป็นเหรียญเงินนะฮะด้านหน้าหลวงพ่อชื่นวัดตำหนักเหนือนะครับมีห่วงอยู่ในตัวเสร็จเลยนะฮะนี่ด้านหลังนะฮะด้านหลังด้านหลังนะฮะด้านหลังจะเป็นยันต์ณหน้าทองนะฮะเขียนว่าฉลองอายุครบ6รอบวัดตำหนักเหนือวันที่19เมษายน2507ค่ะนะฮะสร้างเมื่อปี2507นะครับนี่เป็นเหรียญเงินเหรียญเงินก็จะสร้างน้อยมีเหรียญทองคำอีกนะทองคำสร้างจำนวนสั่งจองตามจำนวนสั่งจองประวัติหลวงพ่อชื่นเนี่ยท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่ปลุกเสกนะฮะที่เก่งในเรื่องการดูหมอด้วยท่านเก่งอภิญญาสูงมากเลยท่านดูหมอเป็นพระอรหันต์แล้วนะฮะท่านดูหมอก็แม่นนะฮะท่านเก่งเรื่องสะเดาะเคาะอาบน้ำมนต์มากน้ำมนต์หลวงพ่อชื่นเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากหลวงพ่อชื่นเนี่ยอยู่วัดตำหนักเหนือท่านเป็นพระมอนนะเงินทองท่านไม่แตะต้องเลยนะฮะท่านเป็นพระพูดน้อยนะฮะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องสามารถไปกราบหลวงพ่อชื่นเนี่ยท่านมรณภาพไปนานแล้วนะฮะยุคหลวงพ่อท่านปลุกเสกร่วมกันกับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะฮะอันนี้เป็นลูกของแล้วท่านปลุกเสกเนี่ยพิธีใหญ่ๆสำคัญนะฮะเป็นที่เคารพนับถือของผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะหลายท่านเลยนะฮะไม่พูดดีกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านเข้าไปดูในเว็บไซต์เองนะฮะว่าหลวงพ่อชื่นวัดตำหนักเหนือเนี่ยนะฮะเป็นพระที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยเคารพยกย่องท่านมากนะฮะว่าท่านเก่งนะฮะเก่งเรื่องน้ำมนต์เก่งเรื่องสะเดาะเคราะห์ท่านแก้ดวงคนเนี่ยท่านอาบน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์พ่อแม่พี่น้องสามารถไปกราบเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันได้ท่านเป็นพระใจดีนะพระใจดีมากผมเห็นท่านเนี่ยยืนคุมการก่อสร้างนะฮะผมก็ได้มีโอกาสไปกราบคารวะท่านตอนนี้ท่านกำลังก่อสร้างบำรุงวัดอยู่วัดตำหนักเหนืออยู่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนี่เองนะฮะไปกราบท่านได้นะครับสนทนาธรรมกับท่านได้นะฮะพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะร่วมทำบุญนะฮะเพื่อสร้างถาวรวัตถุในวัดนะฮะตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่นะครับแล้วที่หน้าวัดเนี่ยในวัดเนี่ยที่แม่น้ำค่ะนะฮะเดินไปหน่อยนึงหลวงพ่อท่านแนะนำผมเนี่ยมีอาหารปลาเนี่ยไปปล่อยปลาไปปล่อยเขาเรียกว่าให้อาหารปลาค่ะใช่ค่ะแล้วอาหารปลานั่นน่ะหมาสุนัขเดินกันเป็นพวนเลยนะผมก็ให้อาหารสุนัขไปก่อนเลยสุนัขยังกินยังไม่หมดเลยนะฮะถุงเอาไปประมาณ2ถุงมั้งถุงนึงก็ให้เนี่ยพอสุนัขเขาอีกถุงนึงก็ให้ปลานะฮะท่านก็เอาปลามาปล่อยไว้เจ้าว่าใจดีมากเลยนะฮะเป็นคนท่านเมตตาสูงพ่อแม่พี่น้องก็ไปกราบท่านได้นี่ก็จะแนะนำวัดที่สำคัญนะฮะมีเกจิอาจารย์เป็นพระอรหันต์ก็คือหลวงพ่อชื่นวัดตำหนักเหนือเกจิอาจารย์ที่ท่านมรณภาพไปแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นที่ระลึกถึงนะฮะของผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะในบ้านในเมืองนะฮะที่ท่านเคารพศรัทธาท่านเป็นพระมอนนะพระมอนที่ท่านจะเคร่งมากนะฮะท่านจะเคร่งท่านเป็นพระพูดน้อยแต่ท่านเก่งเรื่องโอหลากหลายเรื่องดูหมอก็แม่นอาบน้ำมนต์คนก็ดวงดีเลยนะฮะก็ไปกราบได้นะฮะนะฮะวัดนี้เขาเรียกวัดตำหนักเหนือเจ้าอาวาสที่ดังก็คือหลวงพ่อชื่นวัดตำหนักเหนือเหรียญเมื่อกี้ก็เป็นเหรียญเงินนะฮะเนื้อเงินเอามาให้พ่อแม่พี่น้องชมดูนะฮะเพื่อเหรียญหรือวัตถุมงคลเนี่ยเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึง
คุณงามความดีของพระหรือครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านได้เป็นผู้นำชุมชนสมัยนั้นนะฮะเพราะสมัยก่อนวัดเป็นที่พึ่งพิงนะฮะแล้วก็เพื่อติดตัวไว้บูชาเป็นสิริมงคลนะฮะเป็นการขอบารมีของครูบาอาจารย์ต่างๆนะฮะเพื่อติดตัวไว้นะฮะป้องกันภัยอันตรายนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจนี่แหละนะฮะแล้วก็พุทธคุณพระก็ช่วยคนให้ปลอดภัยมานับไม่ถ้วนนะฮะให้ร่ำรวยให้ปลอดภัยให้มีความสุขมานับไม่ถ้วนอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของการปลุกเสกนะฮะของคนไทยเนี่ยแหละนะฮะของพระหรือเกจิอาจารย์ต่างๆนะฮะไม่ว่าเป็นพระหรือคฤหัสถ์ของไทยเนี่ยนะฮะเป็นแห่งเรียกว่าคนไทยเนี่ยสำคัญเลยนะฮะทั้งพระทั้งคฤหัสถ์เนี่ยที่ปลุกเสกวัตถุมงคลเนี่ยต่างชาติเนี่ยชอบมาบูชานักเลยค่ะสิงคโปร์ฮ่องกงมาเลเซียไต้หวันเนี่ยชอบมาบูชาพระเครื่องเมืองไทยเพราะว่าพุทธคุณสูงนะฮะแล้วก็เอาไปเกิดความร่ำรวยนะฮะเขาก็เวียนกันกลับมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเมืองไทยมีดีนะฮะมีดีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะอยากจะให้อนุรักษ์ไว้นะครับนะครับแล้วก็ไม่อยากให้คนงมงายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องที่ชอบวัตถุมงคลด้านไหนแม้แต่วัตถุมงคลของผมเนี่ยผมก็ไม่ได้แนะนำใครอยากใครมีความเชื่อความศรัทธาเพราะผมอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมแล้วนะฮะท่านเป็นคนนิมิตสั่งให้ผมทําแล้วท่านเป็นผู้ปลุกเสกเองเพราะฉะนั้นพุทธคุณเนี่ยก็เป็นความเชื่อของแต่ละคนผมแนะนําเป็นเรื่องเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะช่วยเหลือพ่อแม่นะฮะพ่อแม่พี่น้องถ้าเกิดไม่มีอะไรดีแล้วก็ลองไปที่ไปรษณีย์ดูเหรียญพระกุมภันธ์พยัญลูกแก้วปัจเพียรหรือน้ำดื่มหรือว่าของต่างๆที่จดอย.ไว้แล้วนะฮะสมุนไพรที่ใช้17ชนิดนะฮะใช่ค่ะก็เข้ารายละเอียดเลยเว็บ www.aetatip.com ติดต่อมือถือผมมือถืออาจารย์อ้อได้2คนเนี่ยนะฮะแล้วก็ตอนเนี้ยนะฮะผมได้ทำคือมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนะฮะที่ผมสังเกตเนี่ยนะฮะบางคนเนี่ยอยากต้องการความปลอดภัยในเรื่องของการขับรถนะฮะในเรื่องฮวงจุ้ยผมก็ได้ทำการตั้งศาลไว้ที่บ้านต่างๆเนี่ยล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปตั้งที่อยุธยานะฮะบ้านของคุณสุเทพค่ะน้องสุเทพนะฮะที่อำเภออุทัยค่ะจังหวัดอยุธยานะฮะตอนนี้กำลังสร้างศาลอยู่วันนั้นไปมาร์คจุดไว้แล้วเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะว่าไปบอกน้องสุเทพว่าให้ตั้งศาลท้าวมหาพรหมความสูงเท่าไรท้าวเวสสุวรรณความสูงเท่าไรถึงเวลาน้องเขาสร้างศาลเสร็จผมก็จะเดินทางไปตั้งศาลถามว่าที่บ้านเนี่ยการตั้งศาลเนี่ยต้นตำรับคือหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเลยนะนะฮะท่านก็สอนหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำก็สอนมายังลูกหลานนะฮะลูกศิษย์ลูกหานะฮะค่ะอาจารย์คะมี SMS ค่ะเกิดวันเสาร์คุณอุ้มนะคะเกิดวันเสาร์เอ้ยไม่ใช่ค่ะวันเสาร์ที่5มีนาเนี้ยค่ะพอดีว่าจะได้เลิกผ่าคลอดอะค่ะจะเป็นเลิกดีไหมอะคะสมเด็จองค์ปฐมท่านบอกว่าท่านสื่อว่านะฮะผ่าได้ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายค่ะนะฮะเรื่องนี้ใช้ได้ไม่เป็นอันตรายค่ะนะครับทำได้เลยนะคุณอุ้มนะค่ะก็ขอให้ผ่าตัดให้ปลอดภัยทั้งแม่และลูกคุณอุ้มนะฮะแล้วก็คุณลูกด้วยใช่ค่ะนะครับขอให้เด็กแข็งแรงและสุขภาพแม่แข็งแรงด้วยค่ะนะฮะถามว่านอกจากเราแก้กรรมเราแล้วนะฮะแก้กรรมเราแล้วเราก็ต้องแก้ห่วงจุ้ยที่บ้านด้วยถ้าตัวเราไม่มีเจ้ากรรมนายเวรแต่บ้านเนี่ยมีผีพูดผีปีศาจอยู่เยอะแยะเลยก็เป็นเหตุของการตั้งศาลไงนะฮะตั้งศาลหลวงพ่อปานท่านก็ตั้งศาลท่านเป็นปรมาจารย์ในการตั้งศาลท่านก็แนะนำให้ตั้งศาลลูกศิษย์ลูกหาเก่งๆที่เรียนจากหลวงพ่อปานสมัยนั้นน่ะเก่งเรื่องตั้งศาลกันหมดเลยนะฮะแล้วก็ถ่ายทอดมานะฮะที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะท่านก็บอกอย่างละเอียดเลยเข้าไปดูได้เลยตำราการตั้งศาลนะฮะของหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่ท่านเรียนจากหลวงพ่อปานนะฮะผมก็ใช้วิชาเนี้ยมาตั้งศาลถอนศาลให้กับพ่อแม่พี่น้องนะฮะถามว่าตอนนี้ล่าสุดเนี่ยรถยนต์รถยนต์ก็เหมือนบ้านนะฮะต้องการความปลอดภัยเหมือนกันนะผมก็จะทำศาลเล็กๆมีท้าวเวสสุวรรณด้วยนะฮะ
ไว้ในรถยนต์เลยนะฮะเหมือนตั้งศาลไว้ในรถยนต์เลยทำเป็นคนแรกของโลกด้วยนะฮะแต่ต้องเข้าพิธีบวงสรวงก่อนผมจะบวงสรวงพิธีบ้านทรงไทยเล็กๆเนี่ยแล้วมีท้าวเวสสุวรรณเนี่ยผมจะบวงสรวงวันเป่ายันเท่านั้นคือวันต้นเดือนกับกลางเดือนเอ้ยไม่ใช่กลางเดือนกลางเดือนกับปลายเดือนถูกต้องไหมใช่ค่ะปลายเดือนเนี้ยวันที่28เนี้ยค่ะผมจะทำขึ้นมาก่อนนะฮะจะทำศาลขึ้นมาศาลมีอยู่แล้วนะฮะท้าวเวสสุวรรณก็มีอยู่แล้วก็ปลุกเสกก่อนในวันพิธีเป่ายันจักรพรรดิเนี่ยนะฮะแล้วก็เป่ายันมหาเศรษฐีก็กลางเดือนค่ะใช่นะคนที่ต้องการก็โทรมาล่วงหน้าก่อนนะค่ะนะฮะเพราะว่าเราเอาศาลมาจำกัดค่ะเอาศาลมาจำนวนจำกัดนะฮะเพื่อไปติดตั้งในรถยนต์เพื่อให้รถยนต์เปรียบเสมือนบ้านเคลื่อนที่ค่ะนะฮะติดตั้งไว้ทำไมป้องกันอันตรายต่างๆนะฮะให้เกิดความร่ำรวยด้วยให้เรียกเงินเรียกทองด้วยนะฮะเหมือนกับมีท้าวเวสสุวรรณน่ะแล้วก็เบื้องบนทั้งคณะเลยมาอยู่ในรถน่ะเพื่อต้องการความปลอดภัยนะฮะแล้วก็เดินทางให้ปลอดภัยแล้วก็ให้มีโชคมีลาภอันนี้ก็เป็นเรื่องแนะนำนะฮะแนะนำพ่อแม่พี่น้องที่มีความเชื่อในเรื่องนี้นะครับอ้าวขอตอบ SMS ก่อนนะฮะบทสวดพันยักษ์เขาใช้สวดตอนไหนคะบทสวดมีความหมายยังไงแน่นอนพันยักษ์เนี่ยนะครับมันเป็นความเชื่อนะครับเป็นบทที่ขับพูดผีขับปีศาจนะฮะขับพูดผีขับปีศาจนะฮะแล้วก็แต่ความเชื่อผมเนี่ยผมเอาตามความเชื่อของหลวงพ่อฤาษีลิงดำผมไม่เข้าวิธีนี้เลยค่ะแล้วแต่ความเชื่อใช่ค่ะแล้วแต่เพราะว่าจะขับเทวดาเราด้วยค่ะนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเลี่ยงออกเลยค่ะเพราะเอาตามความเชื่อของหลวงพ่อฤาษีเนี่ยว่าเป็นบทขับผีขับเทวดาค่ะนะฮะแต่เป็นบทของพราหมณ์หรือของพระค่ะที่บางวัดเขาทำมาค่ะเขาทำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความเชื่อแต่ความเชื่อผมไม่เข้าค่ะแต่ความเชื่อของพ่อแม่พี่น้องใครอยากเข้าก็แล้วแต่เป็นความเชื่อไงฮะความเชื่อของแต่ละบุคคลนะฮะค่ะแต่ที่ผมไม่เข้าผมกลัวว่าจะไปขับเทวดาค่ะนะฮะของผมตามที่หลวงพ่อฤาษีท่านบอกเพราะผมจะมีเทวดารักษาอยู่ใช่ไหมเพราะผมยึดตามตรงนั้นนะฮะแต่ก็เชื่ออีกคนนึงว่ามีสามารถที่จะดูรายการได้แบบว่านอนหงายดูรายการได้ค่ะหลายท่านสงสัยเอาพูดอะไรดูน้ำขำเนี่ยสามารถที่จะดูรายการได้แบบว่าเงยคอดูได้ค่ะเห็นไหมคะนอนเงยคอดูได้ป้าสามารถที่จะดูรายการได้แบบว่าไม่ต้องกลัวเลยค่ะนอนสบายเลยค่ะก็ SMS ยกแหละ SMS เนี่ยก็สรุปว่าบทสวดพันยักษ์เขาใช้ในการขับสิ่งไม่ดีนะฮะขับสิ่งไม่ดีต่างๆนะฮะขับสิ่งไม่ดีต่างๆยาแล้ววะดีแต่งานนี่กระต่ายเขาจะชอบนำแบบนี้นะฮะได้เวลาใกล้ๆจะหมดแล้วนะได้เดี๋ยวให้จันเอตาติปบอกเล่าตอนสุดท้ายดีกว่าว่าตอนนี้จะขอบารมีท่านเท้ากุมภพันธ์ยังไงเนาะให้หลายๆท่านจะได้มีความสุขกันนะคะนะฮะค่ะก็เป็นว่าเคลียร์ทุกปัญหานะฮะถ้าไม่ทันก็เข้ามือถือผมโทรมานะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมคณะเบื้องบนทุกๆพระองค์เลยนะฮะพ่อกุมภพันธ์ด้วยนะฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานนะฮะแล้วก็หลวงปู่ผลวัดเซิงหวายครูบาอาจารย์ผมเนี่ยนะฮะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนี่ยชมช่อง8นะฮะทีวีพูดได้ของพี่ต่อเนี่ยรายการอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยขอให้ร่ำรวยถูกหวยมีความสุขความเจริญหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนะฮะมีความสุขความเจริญนะฮะถึงพระนิพพานทุกๆท่านนะฮะตามที่ปรารถนามีความสุขตลอดไปวันนี้นะครับผมอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์อ้อลุงดำขำกลับลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ1 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม
สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะกันสวัสดีค่ะ สัมมาสัมพุทธัสสะ อะระโต โสทัยยะ ค่ะ